รูปบนเกาะเรือช่วง21:56 น.ซึ่งไอเรือลำนี้มันเคยให้สัมภาษณ์อามรินทร์อยู่นะมันไม่บอกไม่รู้เรื่องเรือพายในการพายเรือเข้าไปใกล้จุดที่คุณเต้บอกว่าเป็นคุณแตงโมลอยคออยู่กลางแม่น้ำนะคะคุณผู้ชมอะไรนะแกนึกว่าไม่ออกมาเลยเนาะแกนึกว่าเป็นผีหรือเปล่าแต่พี่ก็เข้าใจอย่างนั้นเป็นผมก็ต้องเข้าใจอย่างบางทีก็เข้าใจอย่างนั้นหยุดด้วยหยุดด้วยหยุดหยุดเนี่ยค่ะช่วยอ่ะพี่ถามเขาเปล่าว่าเขาไปเจออะไรพี่ไม่ได้ถามพี่ว่าเขาไม่น่าไม่กล้าพูดอ่ะเขาไม่อยากมาอยู่ในสำนักหนีอ่ะหนีแน่ๆนะฮะหนีบอกมีการพายเรือหนีไปนะคะคุณผู้ชมคุณเต้บอกหนีเรือถือว่าแตงโมว่ายน้ำแข็งมากเลยนะเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะเหมือนพยายามจะว่ายตามจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมจุดสีดำๆชัดมากเรือลำนี้ไม่เห็นหรอกมันอยู่ไกลห่างกัน1ชั่วโมงถ้าตามรูปเนี่ยตามคลิปน้องโมวิ่งวิ่งมาถึงเนี่ยตอนประมาณ 21:3549 แสดง4ทุ่มกว่าให้บริษัทขยายใหม่ใช่ไหมว่าโครงสะพานพระราม8เนี่ยต้องมีผู้หญิงมากกว่า2คนที่อยู่ในถามคนบนเรือต้องถามคนบนเรือว่าเกิดอะไรขึ้นต้องถามคนบนเรือเขาไม่บอกหรอกเขาจะฟ้องอยู่นะครับเขาจะไล่ฟ้องอยู่เนี่ยเดี๋ยวหลังคดีเนี่ยโอ้ยกว่าคดีนี้จะจบเดี๋ยวจะไล่ฟ้องก็ต้องรอศาลฎีกาต้องรอศาลฎีกาถ้าดื่มไวน์เนี่ยประมาณ8แก้ว 7.75 แก้วเป็นไปได้ไหมการตรวจน้ำในตาน้ำในลูกตาส่วนผสมของน้ำ 98% และเจลาติน 2% เนี่ยมันเพื่อมัดบุคคลอื่นเรือเพิ่มมากขึ้นมากกว่าการที่จะบอกว่าแตงโมทานเหล้าคนเดียวทานเหล้าคนเดียวพวกเราก็เห็นคลิปอยู่แล้วเนี่ยก็ชงให้ทุกคนเนี่ยถูกไหมหรือพอชงให้แก้วทุกคนปุ๊บแล้วน้องโมดื่มอยู่คนเดียว มันเป็นไปไม่ได้อ่ะถูกปะบนเกาะเรือช่วง21:56 น.ซึ่งไอเรือลำนี้มันเคยให้สัมภาษณ์อมรินทร์อยู่นะมันไม่บอกไม่รู้เรื่องซึ่งมันบอกไม่รู้เรื่องนักข่าวถามคุณเต้ว่าแล้วที่ถ่ายภาพด้วยบนเรือเป็นใครคุณเต้บอกว่าให้ไปถามคุณกระติกเอาเองค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าตกแล้วก็สปีดโบ๊ทถึงจะไปสะพานพระลำ7พระลำ8นะคะไม่เรือมันไม่รู้เรื่องไงมันไกลนะ